ากาศอย่างดีเลยพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับขี่รถเล่นดีกว่าใช่ไปชิ้นส่วนไดโนเสาร์นะมีลำตัวคอขาแล้วก็หางนะครับพอเจอครบทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอามาประกอบเป็นตัวเลยใช่ไปมันอยู่ภายในนี่แหละไปหากันดูต้นไม้ด้วยใช่ไปยังไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่นึกว่าลูกอะไรอ่ะแดงสีแดงเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวต้องระวังน้ำด้วยนี่อันนี้เป็นขาขาเฮ้ยแล้วหัวอันนี้เป็นหัวเอ้าทำไมหนักจังเอ้ยทำไมมันสูงจังมันก็คอยรับนะนี่หัวพี่แอมครับว่าได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะเพื่อนๆ มีลำตัวมีขาสองข้างมีหางแล้วก็มีหัวโอ้โหประกอบกันเลยประกอบขาก่อนขาขาไก่อันนี้ผิดข้างอีกข้างนึงขาอีกข้างหนึ่งหลุดโอเคมาไปหางหางฮะผิดข้างผิดทางหางอยู่ตรงนี้ชุดหัวตรงนี้นี่หัวต้องอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นั่งเกาะเอาหางไว้ใส่หัว
โอเคเสร็จแล้วพี่แอมครับลองเอาหางไปใส่หัวเอาหัวมาใส่หางได้ไหมลองดูครับน้องเต๋อมันใส่ไม่ได้นี่เพราะว่าอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้ใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้มันก็แปลกดีนะน้องเต๋อนี่มันเหมือนไดโนเสาร์กำลังก้มกินอะไรอยู่เลยอะน้องเต๋อว่าไหมก็แปลกดีว่ะใส่หูนี่เสร็จแล้วมาลองเล่นกันใช่เอ๊ะนี่ไงผมตรงนี้อุ้ยมีเสียงเดินได้มันเดินแต่มันเดินไม่ไปอ่ะต้องไข่อันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับทั้งโต๊ะเฮ้ยสำรวจดูติดกับสำรวจเนี่ยมันมีรอยอะไรอ่ะเปิดไข่ลูกเต่าปิดแล้วก็เปิดเหรอมาเปิดดูสิน้องก็พื้นมันไม่เรียบเราไปหาที่เรียบๆเล่นกันดีกว่าโอเคครับไปมานี่นั่งเล่นตรงนี้แหละครับน้องก็สิครับไปเลยเหมือนก็ซิล่าเลยอุ้ยไข่ร่วงมาแล้วครับน้องโก้นี่อ้าวไดโนเสาร์เล็กกับไดโนเสาร์ใหญ่กัดกันแล้วเฮ้ยไข่ร่วงฟังแล้วนี่มีสองคนไดโนเสาร์ตัวเล็กไปแกล้งให้โชคดูโอเคครับไปโชคเปิดเลยเปิดเลยพี่แอมคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย